เมื่อวันที่3เมษายน2567ศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.พร้อมด้วยนายหม่ามิงเกิงที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว3โครงการวิจัยของสวทช.ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพิเศษความร่วมมือล้านช้างแม่โขงประจำปี2566รวมเป็นเงินจำนวนกว่า730,000ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า25ล้านบาทเป็นโครงการที่จะร่วมกันใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ซึ่งในส่วนของสวทช.เองมีเรื่องของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพันธกิจหลักของเราอยู่แล้วการซัพพอร์ตที่ได้จากทางจีนผ่านโครงการล้านช้างแม่โขงเป็นอะไรที่ได้รับความร่วมมือในการเอาเทคโนโลยีมาแล้วก็ลงในพื้นที่ของเรารวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเน้นให้เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่ And first I should congratulate the three projects. In my opinion, the three projects aimed to promote the development of social and economic in Mekong region. The three projects all have keywords, which is technology innovation. That means we are not only concerned the current development of the region of Mekong, and also we aim to promote the future development sustainability. โดย3โครงการเป็นโครงการวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสวทช.จำนวน2โครงการได้แก่โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเห็ดบริโภคได้เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเกษตรที่ยั่งยืนระหว่างประเทศในภูมิภาคแม่น้ำโขงและโครงการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังที่ยั่งยืนโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาคแม่น้ำโขงมันสำปะหลังเนี่ยค่ะมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่สำคัญของไทยแต่เป็นสำคัญของภูมิภาคแม่โขงด้วยเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโครงการแม่โขงล้านช้างเนี่ยค่ะก็จะมีเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการผลิตต้นพันธุ์สะอาดก็คือทิชชู่คัลเจอร์กับมินิสเต็มแล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจติดตามเชื้อใบด่างอันนึงเรียกว่าอีไลซ่าแล้วก็พืชตรวจในสตริปฉะนั้นอันนี้ก็คือเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในโครงการนี้ทีมวิจัยได้รับทุนเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับเห็ดกินได้นะคะโครงการนี้เราจะมีพาร์ทเนอร์ทั้งหมด4ประเทศนะคะมีประเทศไทยมีจีนมีลาวแล้วก็มีเวียดนามนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญแต่ละประเทศนะคะจะมาร่วมกันแบ่งปันเทคโนโลยีแล้วก็ประสบการณ์เรื่องของการเพาะเห็ดเศรษฐกิจการลดต้นทุนการพัฒนาสายพันธุ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ร่วมมือกับกรมป่าไม้นะคะถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับเห็ดที่เพาะในโรงเรือนไม่ได้เราก็จะเพาะร่วมกับกล้าไม้แล้วก็ไปปลูกในป่าซึ่งประชาชนนะคะสามารถอนุรักษ์ป่าพร้อมกับได้รับประโยชน์จากการเพาะเห็ดกินได้ในธรรมชาติค่ะส่วนอีกหนึ่งโครงการได้แก่โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมในประเทศและการจัดเตรียมร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของโครงการรถไฟความเร็วสูงจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTech สวทช.ก็สำหรับโครงการนี้นะครับเรามีความมุ่งมั่นนะฮะที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชิ้นส่วนใช้งานในรถไฟความเร็วสูงเราสนใจตั้งแต่เรื่องวัตถุดิบกระบวนการผลิตการทดสอบการยืนยันผลการทดสอบแล้วก็ส่งมอบไปใช้งานกับรถไฟความเร็วสูงโดยโครงการนี้ครับเราได้รับความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำทางด้านก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนนะครับคิดว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ผลักดันชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศของเราเพื่อไปใช้งานในโครงการรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ในอนาคตก็จะขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านสำหรับกองทุนพิเศษความร่วมมือล้านช้างแม่โขงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2560ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างมีสมาชิก6ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาไทยเวียดนามและจีนมีเป้าหมายร่วมมือการพัฒนาด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมุ่งส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลใช้ในวงกว้างต่อไปโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทางนี้เป็นจุดเริ่มก็คือจะขยายผลต่อไปจะมีเรื่องอีกเยอะครับที่สามารถที่จะร่วมมือกันได้อีกแล้วก็เพื่อประโยชน์ของคนในพื้นที่ครับ